ต่อไปนะครับคนที่จะเริ่มนะครับคือพี่โอ๊ตนะครับครับพี่โอ๊ตครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับโอ๊ตเกลียดแย่แล้วนะครับเกมนี้ไม่เหมาะกับกูแน่แน่กูดูแล้วพี่โอ๊ตครับขอคำนำหนึ่งคำครับฟิสิกส์เอดิสันนักวิทยาศาสตร์นั่นไงล่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำต้องเชื่อวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญตัวท็อปจากเครือเทพลีลายกกำลังนะครับพี่โอ๊ตพี่ป๊อปพี่วานเดี๋ยวไอ้สัตว์เดี๋ยวอยู่ก่อนกรรมการพูดผิดเครือเทพลีลายกกำลังยกกำลังก็เครือเดียวกันไงไม่ใช่ผมจะขอสองคนมาอยู่ขออยู่ยกกำลังแล้วมากคือเป็นแขกรับเชิญขอตัวท็อปของเครือนี้ไงไม่ได้เหรอเราผมต้องใช้ว่าอะไรเราเป็นพันธมิตรกันโอเคโอเคเนี่ยเลือกใช้คำซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่พี่โอ๊ตพี่ป๊อปพี่ว่านเนี่ยจะได้มาเล่นรายการคำต้องเชื่อมด้วยแล้วคือการมาเล่นครั้งแรกนี้นะครับไม่ได้มาแค่พี่โอ๊ตพี่ป๊อปพี่ว่านเท่านั้นแต่ยังมีน้องๆในสังกัดมาอีกด้วยครับเคเคทาวให้รุ่นพี่แนะนำน้องๆแต่ละคนดีกว่าอภิวัฒน์อ่ะได้เลยนี่ผมมากับน้องมิวสิกนะครับนี่มิวสิกมิวสิกทักทายประชากรหน่อยมิวสิกครับ OC ชื่อพึ่งครับน้ำพึ่งสวัสดีค่ะเธอเป็นศิลปินใช่ไหมล่ะตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเองอยู่ช่องพี่ว่านค่ะสุรินทร์ชื่อเพลงว่าขีดเส้นไว้ค่ะครับขีดเส้นไว้น้องแต่งเองเลยนะร้องทำนองใช่ขอสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมอ๋อไม่ถึงเนื้อเพลงแน่เลยไม้ครับแต่กูรอแล้วเมื่อกี้กูรอแล้วกูก้มหน้ารอแล้วผมบวชให้พวกมันเงียบก่อนมันไม่เดินถ้าอยากได้ความเงียบอย่าชวนมาพร้อมกัน3คนก็ที่อยากให้น้องๆเขาได้ออกมาบอกอ่ะขีดเส้นไว้อ่ะตั้งแต่ของพี่กบออกมาแล้วก็เป็นของเธอแล้วคนละทีคนละคนน้องอีกแล้วจัดไปขีดเส้นไว้เธออยู่ตรงนั้นหยุดได้ไหมเธอหยุดน่ารักหยุดไว้หยุดได้ไหมขอใจฉันจะให้พี่เบ่งร้องตามหน่อยลองดูขีดเส้นไว้ขีดเส้นไว้นั้นอยู่ติงฉันจะก็อยู่ตรงนี้อ่ะไปต่อเลยของผมน้องมิกครับน้องมิกครับสวัสดีครับสุดยอดมิกชื่อในเกมคืออ๋อชื่อในเกมแซมบ้าบาบารีครับชื่อจริงชื่อมิกเซมเบ้เบ้คนนี้แซมบ้านี่แซมเบ้ไม่ชอบดูอะไรใช่ครับมึงสวัสดีดร.สลัมยังก็เซมเบ้คือดร.สลัมแล้วต่อยแล้วต่อยเออครับผมชื่อเพลงที่ทำกับพี่โอ๊ตก็ชื่อเพลงว่าสักทางนะครับแต่งเองเหมือนกันครับแต่งเองฟังได้ที่ช่องโคตรคูมิวสิกนะครับผมสุดยอดครับผมพันธมิตรยกกำลังเอ้ยพูดจาดีว่ะสักท่อนได้ไหมมองไปที่เธอก็เจอแต่ความไม่ชัดเจนเธอทำเหมือนว่าฉันไม่เสียใจเฮ้ยร้องดีอ่ะพี่ต้นพี่ต้นคัฟเวอร์อะไรผมอยากให้ทุกคนดูรีแอคหน้าพี่เบ่งเมื่อกี้มากก็มันอินในใจทำไมอ่ะมันทำไมทอมทำไมชาเลนจ์แม่งเลยพี่ต้นอ่ะพี่ต้นยังไม่ได้พูดเลยคัฟเวอร์หน่อยจริงจริงคัฟเวอร์อะไรเสลดเอาก่อนไหมไม่เดินเสลดด้วยไม่เดินเสลดด้วยข้ามเลยข้ามเลยนี่น้องปอนน้องปอนลักษณะพิเศษของน้องปอนคือเป็นคนตลกอย่างเช่นแนะนำตัวไปเลยโอ้โหแล้วคนเก่งรอเลยไอจัดคนเก่งรอแล้วอย่างสีเหลืองเยลโล่นั่นเองมากกูบอกแล้วแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะในเกมชื่อพิมพ์พลอยลอยละลิ่วนะคะ OC ชื่อปอนค่ะใช่ไหมลิ้มละละละลิ่วยังมีเสน่ห์ชื่อเพลงเสมือนเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะมึงเห็นนะเฮ้ยมึงไม่ตั้งใจปั้นน้องเขานะกูชาเลนจ์กูชาเลนจ์มึงอึมอ่ะเมื่อกี้มึงอึมจะอึมอ่ะเขาไปแล้วกูไปเพลงเสมือนชื่อภาษาอังกฤษชื่อโลจิสติกเพลงเสมือนไม่เสมือนสักหนึ่งท่อนอยากจะรู้ที่เธอบอกรักนั้นแปลว่ารักจริงๆใช่ไหมที่เธอเข้ามาห่วงใยหมายถึงเธอห่วงฉันจริงๆหรือเปล่ากูกี้กูกี้ไม่ต้อง
มันกำลังแมทอัพกันอยู่ใน TikTok ไงอยากจะรู้ว่าคุกกี้คุกกี้คุกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่แอนล็อกแอนล็อกมาคุกกี้เอ้ยผมมีคำถามครับก็คือเหล่าศิลปินร้องเพลงอยู่ในเคเฮทาวคือน้องเล่นเกมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเปิดกับอาร์ตมารุตครับแล้วทีเนี้ยก็เห็นว่าเอ้ยน้องๆร้องเพลงได้ก็เลยหยิบมาทำโปรเจกต์หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะโปรเจกต์นี้ชื่อเดอะสตรีมเมอร์นะพูดในนามผู้ถูกเยี่ยมบริสุทธิ์เดอะสตรีมเมอร์ประกอบไปด้วยปอนมิกแล้วก็มิวสิกแล้วก็โปรดิวเซอร์อีก3คนว่านป๊อปออสชาเลนจ์ชาเลนจ์ชื่อเมื่อกี้ถูกหมดเลยถูกหมดเลยชื่อโปรเจกต์ชื่ออะไรชื่อน้องถูกเลยไอ้ป๊อปออสเลยป๊อปออสอะไรก็คือแต่ละคนมีอาชีพเป็นนักร้องอยู่ในKK Town ครับคือจริงๆไม่ได้เป็นนักร้องคือเหมือนเป็นสตรีมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์ทุกคนไปเข้าใจการร้องเพลงแต่ไปร้องเพลงอยู่ในร้องเพลงอยู่ในเมืองแล้วก็ไปประกวดไปหากิจกรรมไปบางคนก็เดินไปเจอคนนี้ร้องเพลงดีน่าสนใจก็เลยหยิบมาทำประกวดในเกมครับในสตรีมเมอร์นี่มันเป็นโลกเสมือนจริงๆว่ะในวันไหนได้ใจของเธอแรงล้าฉันจะขาฉันวางกับความฝากบอกเธออ่ะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วไม่ต้องซ้อมถูกไหมไม่ต้องซ้อมครับวันนี้กติกาใหม่แบ่งเป็นทีมกติกาคำต้องเชื่อมแท็กทีมทุกทีมจะประกอบไปด้วยสมาชิกทีมละ2คนโดยการแข่งขันจะเริ่มจากคนที่อยู่ซ้ายมือของแต่ละทีมผัดกันพูดคำนามจนครบทุกทีมแล้วจึงวนกลับที่คนขวามือของแต่ละทีมผลัดกันพูดคำนามไปเรื่อยๆเช่นกันแล้ววนแบบนี้จนหาทีมที่เหลือรอดเป็นทีมสุดท้ายได้ก็จะถือว่าชนะในรอบนั้นไปซึ่งหากเกิดการแชร์เลนส์1ทีมมีสิทธิ์1เสียงเท่ากับว่าต้องปรึกษากันก่อนลงคะแนนนะครับกูต้องเรียนจบปริญญาอะไรกูถึงเล่นเกมนี้ได้มึงไม่บอกกูต้องยืนเล็กตุ้มแม่ไหมขึ้นในระหว่างที่กูทอมอธิบายกูเดียวในหัวที่วิ่งอยู่ในหัวกูตอนนี้ว่าทำไมเด็กกูไม่ตั้งใจเรียนเพราะว่ากูอะขึงเสียงอะไรกูไม่รู้เลยคือตอนเนี้ยคนที่ดูได้ความรู้นะเอาจริงๆเราก็เป็นตัวอย่างของความผิดพลาดได้เหมือนกันใช่ไหมอะไรนะพี่แล้วก็ใจถ่ายมือด้วยสิ่งที่ผมรู้ในวันนี้คือผมจะมาเล่นคำต้องห้ามวันนี้กะมากู้ชีพกู้ชีวิตของมึงคือกู้ยิ่งกู้ยิ่งจมคนแม่งหาว่ากูโง่กันทั้งประเทศคนเขาไม่ได้หาว่าเขารู้ว่าชาเลนจ์เราเอาทางฝั่งที่ไม่เคยมาเล่นดีกว่าเริ่มก่อนดีไหมเป็นคนกำหนดคำนามไงถ้าอย่างนั้นแปลว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากคนที่อยู่ฝั่งซ้ายของแต่ละคู่กันนะครับพี่ป๊อปครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับสนามแอนฟิลด์ฟุตบอลนั่นแหละคริสเตียโนโรนัลโดเบอร์7เบอร์8เบอร์คำว่าเบอร์3พี่น้องมันมึงเลยก็ไหนมึงบอกมันเข้าใจไงเด็กมันเพิ่งมาพี่เอาจริงๆนะตอนที่ถึงไอ้ปอนนะปากกูอยู่นี่แล้วกูต้องตอบว่าอะไรวะกูเก่งอยู่นะน้องบอลตายไปก่อนนะครับนั่นแปลว่าทีมนี้แต่เหลือพี่ป๊อปคนเดียวแล้วนะฮะกูแล้วเหลือคนฉลาดด้วยสบายแล้วปอนเอาละครับตาต่อไปจะเป็นตาพี่โอ๊ตนะครับผมพี่โอ๊ตจะเป็นคนเริ่มคำนามนะฮะย้ำอีกทีว่าเราจะซ้ำกับที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้นะครับโอ้เราก็พูดที่เดียวกันแล้วมั้งพี่โอ๊ตครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับซิลิโคนครับนมหมอหมาชาเลนครับหมอกับหมาเกี่ยวข้องยังไงครับพี่เอาไม่เกี่ยวกันเหรอเอาหมอหมาสัตวแพทย์ไงก็พี่ไม่ได้พูดสัตวแพทย์หมอมันกว้างไปหมอหมาไม่ใช่หมอมันกว้างไปแล้วฉีดยาให้หมาถ้าเป็นหมอมันไม่ใช่เพลงหรอฉีดยาให้ผมตายไปถึงหมอพี่ไปฟังมวนไหนมาฟังไอ้โอ๊ตนี่แม่งร้องไงก็มึงร้องอ่ะมึงร้องว่าไงฉีดยาให้หมอตายไปเถอะหมาถูกไหมไม่ใช่เพลงจริงๆคือฉีดยาให้ผมตายไปเถอะหมอมึงหลอกกูมึงขุดหลุมอ่ะมึงขุดหลุมพังไว้3-4ปีโอ้โหมึงวางแผนนะเนี่ยอินเทนชั่นนะล้อไปก่อหูไม่เรื่องอย่างเงี้ยคือหมอกับหมาจริงๆแล้วมันคือรากศัพท์คำเดียวกันคนนี้อธิบายยิ่งดูโง่เข้าไปเรื่อยๆในภาษากรีกโบราณครั้งแรกที่เขาพูดถึงหมอแล้วกับหมาเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเคยนั่งเรือดำน้ำมาก่อนหรือเปล่าดำสมิธเลยภาษาทำไมตลกอารมณ์ถามจริงๆนะตรงเนี้ยแพ้ก็ได้แต่ทำยังไงให้กูไม่อาย
คือแพ้ก็ได้อะไรเนี่ยเข้าใจโอเคแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันคนที่จะมีสิทธิ์โหวตนะครับก็คือทีมที่เหลือกับผมเองนะครับคู่กรณีเนี่ยไม่มีสิทธิ์โหวตนั่นแปลว่าทีมพี่ป๊อปกับทีมพี่โอ๊ตไม่มีสิทธิ์โหวตนะครับทีมที่มีสิทธิ์โหวตคือทีมพี่ว่านกับทีมเทพลีลาแล้วก็ผมนะครับสามารถปรึกษากันได้ว่าเชื่อมหรือไม่เชื่อมนะฮะได้คิดเองได้โอเคพี่ป๊อปพยายามทำอะไรฮะเชื่อผมผมไม่เชื่อคุณเอ้ยคุณตอบมาก่อนนี้ได้ไงใครคิดว่าหมอกับหมาเชื่อมกันนะครับใครคิดว่าเชื่อมกันยกมือครับเชื่อมนะฮะใครคิดว่าเชื่อมกันยกมือนะฮะจริงมั้ยเนี่ยสัตวแพทย์ไงอ๋อโอเคพี่ป๊อปเขาพูดไปแล้วไงว่าหมอของหมาไงใช่แล้วผมเห็นบางคนหมอที่ไม่เกี่ยวสัตวแพทย์อ่ะก็รักหมาก็หมอกับหมาทำให้อ่อนโยนลากศัพท์ของกรีกเลยลากศัพท์ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่านั้นมั่วถ้าไม่อยากอายอย่ามั่วซั่วจากการโหวตนะครับบอกว่าหมอกับหมาเชื่อมกันนั่นว่าพี่ป๊อปรอดดูไว้เซมเบ้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะแล้วมือเอาออกทำไมยังรอดอยู่กองกับหัวนั่นแปลว่าน้องมิกซ์ที่เป็นคนชาเลนจ์เมื่อกี้เนี่ยแพ้ไปนะครับตายไปนะครับมิกซ์มึงเล่นผิดคนแล้วน้องมิวสิกเริ่มหมวดใหม่ใดๆได้หมดเลยน้องมิวสิกครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับหน้าต่างประตูวงกบท้องฟ้าท่านแม่ชาเลนจ์ครับยังไงครับพี่เวงอยากจะชาเลนจ์อะไรฮะวงกบกับท้องฟ้าเอาแล้วมันเชื่อมกันยังไงครับครับพี่โอ๊ตครับวงกบกับท้องฟ้าเชื่อมยังไงฮะอย่าบอกนะว่ามีในเพลงไหนเพลงนึงที่แต่งมาตอนนี้ดอกไม้ประตูแจกันดินวงกบท้องฟ้าใหญ่เวลาเวลาร้องอะไรเออชายวงกบท้องฟ้าดูคำอะไรลูกเวลาเรามองท้องฟ้าเห็นหน้าต่างมันผ่านวงกบขึ้นไปพี่อ๋อเหรอทุกคนถ้าอย่างนั้นผมสามารถมองไปอยู่ใต้หนอนแล้วก็ใบไม้แล้วผมก็บอกว่าเชื่อมกับท้องฟ้าทันทีทุกอย่างเชื่อมกับท้องฟ้าหมดเลยเวลาพี่เปิดประตูออกไปผ่านวงกบพี่เห็นท้องฟ้าเสมอเพียงแง้มประตูเธอไม่รู้หรืออะไรมีซุ้มระดอกไม้หรออย่าเพิ่งเหงื่อแตกตอนนี้แอร์สตูพี่ร้อนมากเพิ่มแอร์ให้มันเดี๋ยวนี้แค่พี่มองออกไปพี่ก็เห็นท้องฟ้าแล้วปกติที่วงกบไม่เชื่อมท้องฟ้านะกูไม่มีเหตุผลที่อะไรจะเถียงกับมึงแล้วเพราะกูแค่บอกไปกูซึ้งว่ามันไม่ได้ถ้ามึงบอกไอ้เหี้ยวงกบเป็นไมโครกูยังพอได้นะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นวงพี่กบที่เคยอยู่ไมโครแล้วไม่ใช่วงพี่กบด้วยพี่กบอยู่ในวงเอาละครับตอนนี้นะครับเราได้ฟังความเห็นจากทางพี่เหวงและพี่โอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นช่วงการโหวตนะครับทีมที่จะมีสิทธิ์โหวตนะครับก็คือทีมพี่ป๊อปกับทีมพี่ว่านแล้วก็ผมนะครับสามารถปรึกษากันได้นะครับว่าเอ๊ยวงกบกับท้องฟ้าเชื่อมหรือไม่เชื่อมนะฮะเวลาเห็นวงกบแล้วนึกถึงท้องฟ้าเปล่าไม่โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาโหวตกันนะครับใครคิดว่าวงกบกับท้องฟ้าเชื่อมกันยกมือครับกูอยากช่วยมึงนะโอ๊ตมันเกินไปสรุปนะฮะความเห็นตรงนี้ครับวงกบกับท้องฟ้าไม่เชื่อมนะครับแจ๊ดนับแล้วว่าทีมเทพลีลานะครับชาเลนจ์แล้วได้แบบนี้นะครับได้คะแนนไปก่อน3คะแนนเพราะว่าเวงสุดยอดเลยประสบการณ์หลายคนถามว่าชาเลนจ์ทำไมได้แต้มเยอะเพราะว่าถ้ามันพลาดมันตายเลยไงว่าไงชอบมากเลยเพราะนี่มันตายเลยแล้วมองต่อดีกว่าทีมพี่โอ๊ตกับน้องมิกตายหมดแล้วนะครับทีมที่เหลือนะครับก็จะได้ไปก่อนทีมละ1คะแนนแล้วกูทำอะไรตอนนี้นั่งเฉยๆรอดูครับรอโหวตรอโหวตได้ยังมีสิทธิ์โหวตฮะยังมีสิทธิ์โหวตมีเสียงในประเทศนี้อยู่มึงโดนกูแน่ไอ้กูเนี่ยเมื่อกี้กูอยากจะช่วยมึงแต่วงกบเหี้ยอะไรเกี่ยวกับท้องฟ้า มึงก็พูดไปเรื่อยมึงไม่เข้าใจ รอบนี้นะครับคนเริ่มคือพี่ว่านนะครับพี่ว่านครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับสเปิร์มเซ็กส์เตียงหมอนผ้าปูหำเทียมชาเลนจ์ครับยังไงครับพี่ว่านคือจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าชาเลนจ์เลยครับผมอยากด่าด้วยซ้ำเขากำลังไปแผนกชุดเครื่องนอนอยู่ไปเซ็กช็อปทำไมครับเมื่อกี้พี่เติร์ดพูดว่าอะไรนะไม่ละพี่พูดผ้าปูที่นอนผ้าปูอ๋อตอนนี้ยืนติดเซ็กอยู่เหรอ
ผ้าปูผ้าปูผ้าปูก็หำเทียมอ่ะมึงจะเอาหำเทียมยัดผ้าปูทำไมผมถามพี่ป๊อปผ้าปูกับหำเทียมเนี่ยเชื่อมโยงกันยังไงฮะอ้าวไม่เคยฟังเหรอนาห้ามมีหน่อยเลือเพียงใจลอยค่อยทำมาหลายปีผมไม่มีผ้าปูอันนี้เกิดยานาดีอยากมีผ้าปูสักอันเนี่ยเพลงหำเทียมของคาราบาวใช่คือสำหรับผมอะผมจำเป็นต้องยกเพราะมันในผ้าปูใต้ผ้าปูไม่น่ามีหำเทียมอยู่ในนั้นไม่งั้นถ้าเราปูผ้าปูทับหำเทียมมันจะนูนคนที่ปูน่าจะสงสัยตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะอะไรน่ะมันมีได้ไม่ใช่เท่าที่เราฟังมามันติดเซ็กอยู่เท่านั้นเลยแล้วพี่เหว่งพี่เติร์นเขาถามหลายทีแล้วนะว่าได้แล้วนะกติกาจำได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่มึงจะเอาคำไหนมาเชื่อมก็ได้ต้องเอาคำล่าสุดไงไม่เอาอันนี้พูดกันตรงนี้นะทำไมไม่ซ้อมพูดกันเลยจะบอกเลยบอกให้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนนี่จบเกมแรกเราจะได้รู้กติกากติกาเลยหำเทียมกับผ้าปูคือของคู่กันไม่แทบจะต้องซื้อแล้วจะต้องแถมอีกอันหนึ่งเลยด้วยซ้ำถ้าสมมติกูไปโฮมโปรแล้วกูเดินเข้าไปวันนี้เราขายผ้าปูจะนอนแถมหำเทียมอย่างเงี้ยถามว่ากูจะซื้อทำไมมันคือของคู่กันถ้าไม่ถามไม่ตอบไปว่าเอาสีอะไรมาถึงไม่ได้สีผ้าปูนะครับสีหำเทียมผมว่าเราโหวตดีกว่าเราจะได้รีบผ่านประเด็นนี้ไปเนาะคนที่จะมีสิทธิ์โหวตนะครับคือทีมพี่โอ๊ตน้องมิกนะครับพี่เหว่งพี่เติร์ดแล้วก็ผมนะครับใครคิดว่าผ้าปูกับหำเทียมเชื่อมกันนะครับเชื่อมกันยกมือครับเฮ้ยยกไม่ได้คุณยกไม่ได้ตรงเนี้ยไปถามในบางละมาดทั้งหมดได้เลยในถนนบางละมาดไปถามแล้วก็บอกให้ซ้อมก่อนแต่มีคนนึงที่ไม่ค่อยแน่ใจคือไอ้มิกเอาป้ายปิดก็ได้ถามเชื่อมไหมพี่ว่าเราคุณถามจริงมึงไม่ได้ฟังจอดอธิบายแบบนี้เลยเหรอว่าผ้าปูกับหำเทียมเขาไม่แถมกันเอาเป็นว่าสรุปว่าผ้าปูกับหำเทียมนะครับมติตรงนี้ไม่เชื่อมนาห้ำมีน้อยเหลือเพียงจอยรอยคอยทำมาหลายปีและตอนนี้นะครับทีมพี่ว่านะครับชาเลนจ์แล้วได้ไปแบบนี้ครับรับเพิ่มไป3คะแนนคนที่จะได้เริ่มในรอบนี้นะครับก็คือน้องมิวสิกนะครับน้องมิวสิกแล้วก็ไปพี่เหว่งนะครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับสีเหลืองขี้อุ๊ยเยี่ยวห้องน้ำโถส้วมน้ำอุ๊ยสามผมลั่นตายพี่ว่านไม่รอดนะครับฝากด้วยนะพี่ว่านตายไปนะครับอ้าวตอนนี้นะครับเหลือ2ทีมที่ต้องสู้กันนะครับตอนนี้เนี่ยความได้เปรียบอยู่ที่ฝั่งเทพลีลาเพราะยังมีครบทั้งพี่เหว่งพี่เติร์ดนะครับส่วนที่พี่ว่านเนี่ยเหลือน้องมิวสิกคนเดียวนะครับพี่เหว่งครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับนกพิราบปีกนางฟ้าความฝันหมอนหมอนเรียกแล้วหมอนออกไปแล้วก็ทำไมอ่ะกูอยากพักของกูบ้างอ่ะกูอยากไปอยู่ในโลกเสมือนบ้างอ่ะทำไมเอาละครับตอนนี้พี่เบ่งตายไปนะครับเหลือน้องมิวสิกกับพี่เติร์ดสู้กันนะครับน้องมิวสิกครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับปลั๊กไฟสวิตช์และผู้ชนะรอบนี้ครับพี่เติร์ดจากเทพลีลาเจ๋งนะไม่เคยเห็นใครฆ่าคนด้วยสวิชมาก่อนนี่ไงคนนี้ไงเป็นพี่เติร์ดเองรอบนี้เวียนไปอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นพี่เติร์ดพี่ว่านพี่โอ๊ตแล้วก็น้องปอนนะครับเอาคำง่ายๆนะครับจอยๆกันว้าวมาครับพี่เติร์ดครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำไก่ปีกบินเป็นคำกริยาครับเอารีบกลับก็ไม่บอกรอบนี้พี่โอ๊ตตายไปนะครับคนที่จะได้เริ่มคือน้องปอนนะครับน้องปอนครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับต้นไม้
นอนดินทรายหาดท้องฟ้าเมฆดาวเดือนตาปอนตาปอนตายปอนตายปอนไม่ใช่ตามึงอ้าวปอนยังไม่ตายอ่ะเนี่ยไม่ไม่ผมว่ามึงเมื่อกี้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ป๊อปอะเห็นว่าคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเป็นคนตอบอย่าพยายามอธิบายนะครับเพื่อนผมโง่เพื่อนผมโง่ครับแค่นั้นเองไปด้วยกันปอนพี่ฝากด้วยต่อไปต้องเริ่มที่พี่เวงมิวสิกน้องมิกแล้วก็น้องปอนพี่เวงครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับปลาไหลน้ำหอยสายสายสามสายสามสายสายสายสามนะครับกับเมื่อกี้นะครับพี่ป๊อปรู้สึกยังไงบ้างฮะเรียบร้อยเรียบดายไดโนตอนนี้นะครับเหลือ3ทีมที่ยังมีสมาชิกอยู่นะครับทีมเทพบีลาทีมพี่โอ๊ตและทีมพี่ว่านรับไปก่อนทีมละ1คะแนนยอดไม่ได้มิกพี่ดูโง่เลยเริ่มที่พี่เติร์ดพี่ว่านน้องมิกนะครับพี่เติร์ดครับขอคำนำหนึ่งคำครับเพลงร็อกกีตาร์สายปิ๊กตาโน่ตาเอาจริงตอนแรกกูรู้สึกไม่ดีนะที่กูตายคนแรกอ่ะตอนนี้กูรู้แล้วไอ้ที่กูคบเพื่อนโง่เหมือนกันไอ้กูโอเคเลยกูรู้แล้วทำไมเราถึงสนิทกันได้เพื่อนอ๋อโอเคทำไมมึงตายอ่ะแบบเดียวกันสาเหตุเดียวกันมันยังอินโทรไม่จบมีผมเข้าผิดพี่วานตายเหมือนเดิมเลยนะตายแล้วก็ตายแบบนี้รีบพูดต่อไปงงหมดแล้วเนี่ยน้องมิกครับพร้อมแล้วขอคำนามสักหนึ่งคำครับไฟเอ็มเอาแล้วเกม GTAAudition นักร้อง Melody อัลบั้มศิลปศักดิ์อิทธิพลพานิชศิลปิน All Star เครื่องบินยกฮะอันนั้นมันน้องสิงห์น้องมิกยกมือชาเล่นแล้วยังไงครับน้องมิกแล้วโอสตาร์กับเครื่องบินเกี่ยวกันยังไงพี่ผมเข้าใจพี่นะผมเข้าใจพี่นะปากแข็งผมเข้าใจพี่กูต้องถามมิกก่อนว่าชาเล่นจริงหรือว่ายมียวบมีพังกันไปตรงนี้แล้ววะโอสตาร์เครื่องบินน่ะแม่งเป็นแบบตรงเครื่องบินมันจะมีสตาร์อะไรแอนน่ะมันคือสตาร์ใช่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์อ่ะแล้วมันโอสตาร์ไงมันไม่เกี่ยวกับออสตาร์หรือเปล่าพี่ออสตาร์คือศิลปินออสตาร์เครื่องบินเอาแล้วเด็กมันถอนงอกครับพี่เด็กมันเล่นพี่นะไอเด็กกับมันไม่มีอะไรหรอกนี่คำขู่ของกูไม่ได้ทำให้มึงจ่อยลงเลยหรือวะนะมีวิธีอธิบายให้ถูกอยู่นะมึงก็ช่วยได้นะพวกทีมเดียวกูอะช่วยได้เหรอเฮ้ยทีมเดียวกันช่วยกันได้นะเพราะว่ากูรู้สึกอย่างนั้นเลยถึงชันกูถึงชื่อคำนี้ไงต่อจากเครื่องบินใช่ไหมครับใช่มันเชื่อมกันยังไงออสตาร์ไงบนฟ้าไงดวงดาวเครื่องบินก็บินอยู่วันนั้นไม่แต่คำว่าออสตาร์มันเป็นคำเฉพาะเจาะจงว่าออสตาร์แต่ผมไม่ได้คิดว่าออสตาร์แบบที่พี่เติร์ดพูดนะ All the star in the sky เอ๊ะ the sky have a star on the wall เขาเรียนที่ไหนวะเนี่ยผมไม่ได้คิดแบบพี่เติร์ดพูดเอ้าคิดเอ้าพี่ต้องไปเรียนนี้พี่ต้องไปเรียนผมเห็นไหมเขาจะเขียนกันเองเลยวีพี่ไม่ได้สตาร์ไงวันเลยเอาให้สังคมตัดสินผมช่วยแล้วนะเอาละครับดังนั้นเรามาโหวตกันนะครับทีมที่จะมีสิทธิ์โหวตนะครับคือทีมพี่ป๊อปแล้วก็ทีมพี่ว่านแล้วก็ผมนะครับใครคิดว่าAll Star กับเครื่องบินเชื่อมกันนะครับใครคิดว่าเชื่อมกันนะ All Star กับเครื่องบินยกมือครับมติเป็นเอกสารนะครับไม่เชื่อมแต่ผมอยากให้น้องออกเสียงบ้าง
เมื่อกี้ว่าแม่งมีพูดเบาๆนะผมเชื่อผมรู้กูก็แบบมีคนโหวตแล้ว1เสียงเข้าใจพี่นะผมเข้าใจพี่นะตาแข็งเหมือนคนเนี่ยพอแต่พอพี่พูดสตาร์อะไรอันนั้นมาผมจบกับพี่เลยแสดงว่าบินบ่อยใช่แล้วตอนแรกพี่วันคิดว่ามันเชื่อมั้ยก็แบบพี่เติร์ดบอกเลยคือมันเราสามารถเห็นดวงดาวทุกดวงได้หมดเลยด้วยการขึ้นเครื่องบินแล้วก็โรแมนติกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราขึ้นเครื่องเราก็เห็นนะแต่พอไปสตาร์แลนด์ไม่ถ้างั้นต้องมีเดอะด้วย All the Star in the Sky ไม่พี่ต้องแก้ปัญหาสิ่งที่พี่ทำเมื่อกี้ก่อนไงพี่สิ่งของผมทำไมอ่ะมิกซ์ชาเลนจ์แล้วได้ไปนะครับทีมนี้รับเพิ่มไปก่อน3คะแนนพี่ป้องหาวอะไรแหมได้ไปก่อน3คะแนนกลุ่มใบใบม่วงกลัวกล้องเห็นกลุ่มหน้าด้วยเริ่มพี่น้องมิวสิกแล้วก็น้องมิกพี่เติร์ดน้องมิวสิกครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับแจกันหินเหล็กสตีลบาร์ปูนบ้านหลังคาโรงแรมห้องนอนว้าวรูปภาพผนังพื้นพรมปาเก้ขาไม้ไม้สามเหรอให้ชัวร์ต้นไม้ไม้ที่ฉันได้เจอไม้งามยามที่ควานของฉันบินลงเฮ้ยแต่ทำไม่ดีเฮ้ยร้ายดีว่ะร้ายนะร้ายนะแล้วกูตายไปก่อนเฮ้ยร้อยแล้วร้อยแล้วเล่นดีว่ะเหลือ2คนนะครับน้องมิวสิกกับน้องมิกนะครับสู้กันนะครับคนเริ่มคือมิวสิกนะครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำกรรไกรคัตเตอร์มีดอีโตยืนได้ยาวเลยได้ยาวเลยไปเลยไปเลยสนุกไอ้เหี้ยถ้าแมงโก้เมื่อกี้ตลกเลยมะม่วงแมงโก้เนี่ยโอ้ล็อกเมื่อกี้แม่งไปยาวๆเลยไอ้เหี้ยกูคิดว่าแม่งมาแน่ทำไมไม่เข้าล็อกนี้อ่ะผู้ชนะรอบนี้นะครับน้องเมแล้วพอเป็นผู้ชนะนะครับน้องมิกนะครับก็จะเป็นคนเริ่มในรอบนี้นะครับเป็นน้องมิกแล้วก็มามิวสิกมาพี่เวงโอเคครับน้องมิกครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำอาราบัสต้าฮะกาแฟสีดำขาวขาวไงขาวขาวขาวเป็น adjective นะครับผมอะไรวะเยอะจี๊บเย็ดดีๆเนี่ยเป็นคำวิเศษมันจะวิเศษวิโสอะไรนักหนาคำไม่ต้องมีชนชั้นอีกเหรอน้องปอนตายไปก่อนต่อไปนะครับคนที่จะเริ่มนะครับคือพี่โอ๊ตนะครับครับพี่โอ๊ตครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับโอ๊ตเกมนี้ไม่เหมาะกับกูแน่ๆกูดูแล้วพี่โอ๊ตครับขอคำนำหนึ่งคำครับฟิสิกส์เอดิสันนักวิทยาศาสตร์นั่นไงล่ะต้องตอบยังไงบอกฉันทีนั่นไงล่ะเป็นคำพิเศษไอ้เหี้ยเหมือนแบบถูกต้องเลยครับนี่จะสร้างตำนานอีกแล้วกลับมาคราวนี้เพื่อกู้ชีพจากคำต้องห้ามไม่ได้กู้ยังไงแล้วถือว่าตอนนี้เราเล่นเกมไวนะครับตอนนี้นะครับมี3ทีมที่สมาชิกยังอยู่ครบนะครับรับไปก่อนทีมละ1คะแนนน้องมิกครับน้องมิกจะเป็นคนเริ่มนะครับน้องมิกแล้วก็ไปที่น้องมิวสิกแล้วก็พี่เวงนะครับน้องมิกครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับคอมพิวเตอร์เมาส์หนูแมวทอมเจอรี่ฉันก็พูดไม่ออกแต่รู้ว่าไม่เคยดีบ้างมิกมึงตายอย่างองอาจดินั่นไงล่ะมึงตายแบบมั่นใจดิต่อไปเป็นน้องมิวสิกนะครับน้องมิวสิกแล้วก็พี่เวงแล้วก็พี่โอนะครับน้องมิวสิกครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอ้เหี้ยแล้วแบบคอมพิวมาแล้วรู้ผิดคอมพิวกูกำลังคิดอยู่มันซ้ำหรือเปล่ากูคุ้นๆเหมือนจะเรียกออกเสียงให้มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมก็คอมพิวเตอร์อ๋อเจอคอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์แหมตลกเล่นเสียงไงคอมพิวเตอร์เฮ้ยมึงหัวเราะเยอะไปเปล่าชอบเอาละครับนั่นแปลว่ารอบต่อไปนะครับพี่โอ๊ตเป็นคนเริ่มคำนามนะครับพี่โอ๊ตแล้วก็ไปพี่ว่านแล้วก็พี่เติร์ดนะครับพี่โอ๊ตครับพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับหนังยางรัดรัดเป็นคำกริยาเสียงดังฟังชัดถูกแล้วฉันยังไงตัวแทนของคำว่าดีไม่พอทำไมรัดถึงตายเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาอ๋อนี่จะพออ๋อจะเข้าใจกันในการเนี่ยหรอที่ทุกคนแบบเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมึงอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยแถวๆรัดประมาทบางละมาดรัดประมาทอะไรล่ะผิดทุกอย่างนี้ตอนนี้นะครับแต่ละทีมเหลือคนเดียวนะครับเป็นพี่เติร์ดพี่โอ๊ตแล้วก็น้องมิวสิกนะครับอ้าวพี่เติร์ดครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับรองเท้าถุงเท้าถุงเท้าเย้ยแม่งผมเข้าใจคอมพิวเตอร์พี่แล้วเพราะมันถุงว่าถุงใช่เฮ้ยเข้าทุกรอบเลยนะน้องมิวสิกกับพี่เตอร์นะครับน้องมิวสิกครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับพลาสติกถุงผ้ากระดาษปากกากาแฟปากกาผู้ชนะรอบนี้ได้แก่พี่เติร์ดจากเทพลีลา โอเคครับต่อไปนะครับเป็นรอบที่4นะครับและเราจะเวียนไปอีกด้านนึงนะครับน้องมิวสิกน้องมิกและพี่ป๊อปนะครับแล้วก็มาพี่เหว่งนะครับใช่ป่าววะนอนนะน้องมิวสิกครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำแซกโซโฟนทำเป็ดกีตาร์ไม้ผมตาผมเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้โอ้ยเพิ่งถามย้ำกันตอนในหัวผมกำลังคิดว่าแบบอากาศมันร้อนยังกระซิบบอกด้วยอีกเลยร้อนเนาะแอนต่อไปคนที่จะได้เริ่มก็คือพี่ว่านนะครับพี่ว่านครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับดอกกระถินดินทรายทะเลเปียกเอ้ยตาน้องมิวสิกให้เป็นเพราะฝนยังให้น้องเปียกเพราะน้ำตาโถเป็นรักมึงมัน MVP ทำไมถึงตายนะตอบแทนโอ้ยในระหว่างที่เขาขำก็เสร็จแล้วมึงเพิ่งมาถามว่าตายเพราะอะไรป๊อปน้องเมย์ครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำสวยๆให้พี่ป๊อปครับ Lamborghini ไม่ได้อาไงมันมีเกียร์อาไงอะไรชาเลนจ์แม่งเลย Lamborghini ไม่มีเกียร์อาเหรอแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรอามึงไม่ได้พูดคำว่าเกียร์มาก่อนอาแล้วพวกนี้ใส่เกียร์อาไงร้อยหลังไอ้เหี้ยไม่งั้นรถต้องเดินลงมาถอยอย่างเงี้ยเหรอชาเลนจ์เปล่าไม่ใช่มึงอย่าชาเลนจ์เลยเพราะกูโหวตมึงตายอยู่ดีเอาป้ายออกด้วยป้ายออกด้วยป้ายเปิดป้ายมาพี่เบงครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำท่อน้ำดินโอ้ยดินดินจงมามาอยู่กับฉันช่วยกูด้วยแล้วการเกษตรกูไม่ทิ้งมึงอยู่แล้วกูไม่ทิ้งมึงอยู่แล้วเพื่อนมึงนี่มันไปพร้อมกันจริงพูดดินไปอีกครั้งแล้ววะสองในรอบเดียวกันด้วยสร้างตำนานโอ้นั่นแปลว่าตอนนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะอยู่กันครบนะครับคือน้องมิวสิกน้องมิกน้องปอนนะครับสู้กับพี่เหว่งนะฮะเอาแล้วคนต่อไปที่จะเริ่มนะครับคือน้องปอนนะครับน้องปอนลองคิดดูสิมีคำหมวดไหนที่ว่าน่าจะยากๆพี่เหว่งไม่น่าจะได้ปอนไปทางเกมอะไรอะไรอะไรมึงจะวัดตรงนี้เหรอไม่ใช่ผมช่วยน้องช่วยอะไรช่วยกูก่อนค่ะน้องปอนพร้อมไหมพร้อมนะครับน้องปอนครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำสูตรขาว
งานแต่งงานบาทหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อ ไม่ทำไมไม่ตอบพระ ตอนนี้นะครับเหลือ3ทีมนะครับทีมพี่ป๊อปน้องปอนนะครับทีมพี่ว่านน้องมิวสิกและทีมพี่เบงพี่เติร์ดรับไปก่อน1คะแนนเอาละน้องปอนครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำกล้องถ่ายรูปฟิล์มฉันงงเธอทำงี้ทำไมหรอฟิล์มก็พี่ว่านไงพี่ว่านไงขาพี่ว่านรอบนี้น้องมิวสิกตายไปนะครับดึงเป้านะครับในมารอบนี้นะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างน้องปอนกับพี่เวงนะครับนี่อ้าวพี่ป๊อปมีอะไรจะให้กำลังใจน้องไหมฮะไปปอนเอาเฮียแกลงมาให้ได้ตาชน้องปอนครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำเสือเสือเพิ่งได้ยินเสือเหรอไม่ไม่ได้ยินมันไกลขอดีเอาใหม่เสื้อสีแดงผมฝุ่นอากาศความเย็นน้ำแข็งน้ำน้ำน้ำแข็งมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส้วงมีหนังส้วงแล้วจะกินหนังแดงเกือบตายแล้วเหี้ยเกือบจะแบบว่ากิ้งเกือบตายแล้วเหี้ยรอบนี้นะครับผู้ชนะคือพี่เบ่งรับไป2คะแนนรอบสุดท้ายนะครับคนที่เริ่มต้องเป็นพี่เบ่งแล้วก็ไปทางพี่ป๊อปแล้วก็มิกนะครับแล้วก็น้องมิวสิกพี่เบ่งครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำแบบสวยๆให้พี่ป๊อปตอบนะครับขวดน้ำใสใสใสเป็นคำพิเศษครับมาแล้วจะนั่งหนา มึงเอาว่ากูงงได้ใช่ไหมขวดน้ำไอ้เหี้ยแล้วเขาก็เริ่มคำแรกมีตั้งเยอะพลาสติกพลาสติกที่อะไรก็ได้ตู้เย็นนี่อะไรก็ได้ขวดน้ำมันก็ใสไงถึงว่าใสไม่นี่ต้องแบบน้องมิกถ้าเป็นมิกมิกจะตอบว่าอะไรความใสความใสถ้าพูดว่าความใสเนี่ยถึงจะกลายเป็นคำนามครับการด้วยครับการการวิ่งการใสตาน้องมิกนะครับมิกมิวสิกไอ้เพิ่งไงว่านะแล้วก็พี่เติร์ดน้องมิกครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำ CBR ปั๊มหัวใจชาเลนจ์ครับผมพูดว่า CBR เป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับศัพท์ทางการแพทย์ก็มีเหมือนกัน CBR ปั๊มหัวใจ CP you know CBR คือ CPR CB CP นั่นอ้าวมึงไม่ปล่อยเขาเถียงสัก5นาทีกำลังเข้มข้นเลยในระหว่างที่มันเถียงกันอ่ะกูลอยไปแล้วนะกูเป็นคมยี่เป็งแล้วตอนนั้นเฮ้ยแกงเชียร์กระเทานี่มึงเดือดนะเดือดเรื่อยๆไอ้แย่ใจอ่ะอยากฟังต่อไม่เป็นไรอยากว่าจะจบตรงไหนต่อไปเป็นพี่เติร์ดนะครับพี่เติร์ดแล้วก็น้องปอนพี่โอ๊ตพี่ว่านพี่เติร์ดครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับผู้ชายหล่อสุความหล่อไม่ไม่ได้เลยรอๆๆๆอย่างผมแล้วใครจะทนไว้เล่าไม่ได้แล้วหล่อเป็นคำพิเศษนะครับสู้ความหล่อหล่อดูโฆษณาจริงหลังหน้าโอเคต่อไปพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ตครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับกัญชาบุหรี่ซองจดหมายสแตมป์ไปสนีมอเตอร์ไซค์เบาะสองแถวตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์อเมริกาแผนที่เรือเครื่องยนต์น็อตเกนเกนอะไรวะเกนคืออะไรอ่ะเกนมันคือตัวในเครื่องยนต์นะปลาเกนเหรอปลาเกนปลาเกนไข่เต่าเฮ้ยเกนคืออะไรอ่ะเกนคืออะไรวะเมื่อกี้ที่ผมคิดใช่ไหมน็อตเกนเขาเป็นศิลปินคู่กันเมื่อก่อนอ๋อน็อตเกนน็อตเกนเออน็อตเ
ก็คือพี่น็อตวรฤทธิ์กับพี่เกณฑ์เป็นน้องพี่ก้องสหรัฐโอ้ยโคตรไอ้เหี้ยลึกสัตว์พี่เต๋อตายไปนะครับพี่เต๋อตายไปนะครับเข้าใจเกมแล้วรอบสุดท้ายแล้วพี่โอ๊ตจะจบแล้วไอ้โอ๊ตต่อไปเป็นพี่โอ๊ตว่านเวงมิกพี่โอ๊ตครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับผมเครื่องบินเครื่องซ้ำเครื่องยนต์เครื่องบินซ้ำข้ามกับเครื่องยนต์โอ้ตัดใจเลยไม่ต่างจากอาเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดสกัมบอกตอนนี้นะครับ3ทีมนะฮะมีน้องมิกพี่ว่านพี่เวงนะครับที่ยังรอดอยู่นะครับรับไปก่อนทีมละ1คะแนนต่อไปเป็นพี่ว่านนะครับพี่ว่านครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งครับให้พี่เวงครับบิ๊กเกอร์อะไรอ่ะบิ๊กเกอร์แปลว่าใหญ่กว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ไอ้บิ๊กเกอร์ที่มันแก้วใช้คนสารน่ะอันนั้นเยตีไม่ใช่อันนั้นมันแก้วเก็บความเย็นเที่ยงไปใหญ่แล้วใหญ่ครับอ่ะนั่นมารอบนี้นะครับผู้ที่ต้องชิงกันนะครับคือพี่ว่านกับน้องมิกนะครับคนที่จะได้เริ่มคือน้องมิกนะครับผมน้องมิกครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับกระท่อมต้มนะครับผู้ชนะรอบนี้ครับน้องเมย จริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากคือพี่เล่นมาเป็นผมไม่เคยชนะเลยผมเพิ่งชนะช่วงนี้แหละเราเล่นกันเป็นสิบสิบปีนี้นะครับไม่ที่พี่ครับพูดกับพระสูสีอ่ะพี่นับทีมไหนบ้างก็เราสามทีมไม่ถ้าตามหลักการมันสูสีจริงๆไม่พี่บอกว่าน้องยิ้มไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ว่ามันแค่ไม่เข้าใจกติกาเท่าไหร่น้องมันเพิ่งมาครั้งแรกอันนี้ต้องเข้าใจน้องมันปอนบอกปอนไม่เข้าใจเยอาค่ะช่วงท้ายฝากผลงานกันหน่อยครับยังไงเซก็ฝากเพลงเสมือนไว้ด้วยนะคะโลเพสามารถชมได้ที่ช่องปองกูล24นะคะแล้วก็ฝากทวิตนะคะของพิมพลอยนะคะพิมพลอย_ลอยละลิ้วนะคะขอบคุณค่ะต้องนั่งกันนานๆเหมือนพี่น้องกันจริงๆเหมือนกันนะมึงเหมือนคนเสพกับคนค้าเหมือนกันนะไม่ปันครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพลงสักทางนะครับผมฟังได้ที่ช่องโคตรคูลมิวสิกนะครับค่ะมิวสิกนะคะกับเพลงขีดเส้นไว้ค่ะฟังได้ทางช่องพี่ว่านโซโลอิทค่ะก็มีช่องทางสตรีมอยู่ค่ะอยู่ที่ Twitch ชื่อ Mrs. Fee ค่ะครับผมรับฝากทั้ง3คนเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องๆป๊อปโอ๊ตว่านที่ไหว้พระเลยน้องที่ให้เกียรติมาในวันนี้ชนะอีกแล้วมีอะไรตอบฮะและวันนี้นะครับเวลาของรายการคำต้องเชื่อหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทุกคนได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับขอบคุณ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 ครับ